สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับใน Channel YouTube Beaterboard นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่21มีนาคม2565มาอัปเดตเรื่องเจ้าของสโมสรแบบล่าสุดกันนะครับว่าแต่ละฝ่ายมีนโยบายในการหาเสียงยังไงตอนนี้ใครเป็นตัวเต็งแล้วก็มีการคาดการณ์จากสื่อด้วยนะครับว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่เกี่ยวกับว่าใครจะเป็นเจ้าของเชลซีเดี๋ยวมารอฟังกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยทักไปสั่งซื้อได้เลยนะครับของดีจริงถึงบอกต่อนะครับก็อยู่กับช่องพีเตอร์โบสมายาวนานกว่า3ปีแล้วนะครับขอบคุณทางสิงห์ World of Football ด้วยนะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้เลยนะครับเขาก็มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกนะครับไปกดติดตามสิงห์ World of Football ได้เลยนะครับส่วนใครอยากไปดูบอลกับปีเตอร์โบสนะครับเดือนเมษายนนี้อินบ็อกซ์มาพูดคุยรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage นะครับก็ไปอําลาเสี่ยหมีแล้วก็ต้อนรับเจ้าของสโมสรใหม่ด้วยนะครับใครสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนครับโอ้โหบิ๊กแมชเอลกาลาซิโก้ครับเป็นสกอร์ที่ช็อกจริงๆครับบาร์เซโลน่าบุกไปถล่มเรอัลมาดริด4ประตูต่อ0นะครับย้ำนะครับว่าบาร์ซ่าบุกไปถล่มเลยทีเดียวเกมนี้บาร์ซ่าท็อปฟอร์มสุดๆนะครับได้ประตูจากโอบาเมยอง2ลูกนะโรนัลอาราโคลูกหนึ่งแล้วก็เฟรันตอเรสอีกลูกหนึ่งนะครับแต่ถึงแม้มาดริดจะแพ้คาบ้านเละขนาดนี้แต่ยังไงก็ตามพวกเขาก็ยังเป็นจ่าฝูงลาลิก้าสเปนอยู่นะครับแล้วก็อย่าประมาทเรอัลมาดริดใน UCL ที่เจอกับเราเพราะว่าเวลาแข่ง UCL เนี่ยมาดริดมันจะมีบัฟอะไรบางอย่างที่เก่งในถ้วยนี้มากๆก็ห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับแต่ก็โอ้โหถือเป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อเหมือนกันครับที่บาร์ซ่าท็อปฟอร์มขนาดนี้นะครับจากเอลกาลาซิโก้นะครับไปดูกันที่ผลจับสลากFA ครับรอบรองชนะเลิศนะครับหลังจากที่เราไม่ค่อยมีดวงใน UCL รอบที่ผ่านมานะครับแต่ว่า FA ครับโอเคโยนะฮะรอบรองชนะเลิศนะครับเชลซีจะเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับซึ่งพาเลซเนี่ยท็อปฟอร์มถล่มเอเวอร์ตันของแฟรงค์ลัมพาร์ดมาเละเทะเลยนะครับแลมพาร์ดตอนนี้โดนวิจารณ์เรื่องผลงานหนักมากๆครับเพราะว่าในลีกก็หนีตกชั้นอยู่แล้วก็บอลถ้วยก็ปลิวแบบขาดลอยเลยนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้บุกชนะฟอร์เรสต์ได้จะเจอกับแมนซิตี้ครับในรอบรองชนะเลิศเพราะว่าซิตี้ก็ชนะเซาท์แฮมป์ตันได้เหมือนกันนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับเดี๋ยวลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้เชลซีเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับก็ประมาทไม่ได้หรอกคือโอเคใน4ทีมนี้ชื่อชั้นของพาเลซอาจจะดูเป็นรองมากที่สุดแต่ก็อย่าประมาทเขาบอลนัดเดียวแข่งที่เวมเบลีย์ทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับก็จะแข่งช่วงระหว่างวันที่16ถึง17เมษายนนะครับก็เดือนหน้านะครับหลังช่วงเบรกทีมชาตินู่นล่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เข้าชิงชนะเลิศรายการนี้อีกสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าหลังจากที่ผ่านมาชิงแล้วก็แพ้มา2ปีติดเลยนะครับสำหรับ FA Cup นะฮะทีนี้ครับไปดูเรื่องของเกป้ากับจอร์จินโญ่กันหน่อยดีกว่าคนถามเข้ามากันเยอะว่าเอสรุปแล้ว2คนเนี้ยเกมนัดล่าสุดหายไปไหนกันแน่นะครับคอนเฟิร์มจากปากของโทมัสทูเคิลทูเคิลบอกว่าเกป้ามีอาการป่วยนะครับเลยลงสนามไม่ได้ส่วนจอร์จินโญ่เนี่ยต้องให้เขาพักบ้างเพราะว่าเขาลงเล่น90นาทีมา6นัดติดต่อกันแล้วก็ตอนนี้เขามี2เกมสำคัญกับทีมชาติอิตาลีรออยู่มันไม่ใช่แค่เชิงร่างกายที่เขาต้องได้พักแต่รวมถึงสภาพจิตใจด้วยนี่คือเหตุผลที่ผมไม่ได้ให้ทั้งคู่เดินทางไปแข่งนัดล่าสุดที่บุกชนะมิดเดิลสโบรว์2ประตูต่อ0นะครับก็ชัดเจนนะครับเกป้าป่วยจอร์จินโญ่ต้องพักหน่อยครับเพราะว่าพักหลังลงมาถี่เลยทีเดียวนะครับคราวนี้ครับมาดูเรื่องของเจ้าของใหม่กันนะครับก็แมตต์ลอนะครับเขียนข่าวลงในเทเลกราฟนะฮะก็พูดหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่จะเน้นไปทางกลุ่มทุนของลอร์ดเซบาสเตียนโคนะครับแมตต์ลอบอกว่าทางวิเวกรานาดิเวนะครับคนนี้เป็นนักธุรกิจชาวอินเดียนะครับบอกว่าคนนี้พร้อมเป็นเงินทุนให้กับทางเชลซีหากการประมูลของทีมลอร์ดเซบาสเตียนโคกับเซอร์มาร์ตินโบตรันได้รับชัยชนะนะครับก่อนหน้านี้มีหลายฝ่ายสงสัยนะครับว่าใครกันบ้างที่
เป็นกลุ่มทุนหนุนหลังของลอร์ดโคกับเซอร์มาร์ตินบรอตันเพราะว่า2คนนี้เป็นคนดังนะครับอย่างเซบาสเตียนโคเนี่ยโหเขาทำงานกับด้านกีฬาของรัฐบาลมาอย่างยาวนานมากทางบรอตันนี่ก็เคยโอ้โหเป็นนักบริหารธุรกิจเป็นคนที่คอยช่วยให้ลิเวอร์พูลเคยผ่านวิกฤตมาก่อนได้ด้วยนะครับ2คนนี้เป็นคนดังแล้วก็เชียร์เชลซีแต่เก่งเรื่องบริหารเก่งเรื่องธุรกิจแต่ทุนไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับคนก็สงสัยว่าไปเอาเงินจากไหนมายื่นข้อเสนอขอซื้อเชลซีแล้วยื่นจริงนะครับไม่ใช่แค่ข่าวลืออันนี้ออฟฟิเชียลว่ายื่นจริงๆก่อนจะมีคำตอบออกมาครับว่าเป็นวิเวกรานาดิเวนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าเป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลซาคราเมนโตคิงส์นะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุนแบบเจ้าเดียวเลยนะครับเขาบอกว่ากลุ่มนี้จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนมากกว่าอีกกลุ่มที่คาดว่าจะคอยช่วยเหลือเซอร์มาร์ตินบรอตันกับลอร์ดเซบาสเตียนโคนะครับก็คือโจชัวแฮร์ริสคนนี้มีหุ้นกับทีมคริสตัลพาเลซด้วยยังมีข้อสงสัยว่าจะร่วมทุนได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดจะเป็นหนึ่งในทุนเจ้าของสโมสรเชลซีคุณต้องขายหุ้นที่คริสตัลพาเลซนะครับแต่แหล่งข่าวใกล้ชิดของแมตต์ลอบอกว่าเขานี่แหละคือหนึ่งในทีมของลอร์ดโคกับบรอตันแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเซอร์มาร์ตินบรอตันนะครับเขายืนยันว่ากลุ่มของเขาเป็นการรวมกันของนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกบอกแบบนี้นะจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับและจะเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดก็ต่อเมื่อถึงเวลาเหมาะสมเท่านั้นส่วนเซบาสเตียนโคครับบอกว่าถ้าเขาได้เป็นเจ้าของเชลซีจะไม่กระทบต่อการเลือกตั้งประธานกรีฑาโลกในปี2023นะครับเพราะว่าคนนี้เขาทำงานเกี่ยวกับโอลิมปิกเกี่ยวกับกรีฑาเยอะมากเขาบอกว่าเฮ้ยมันทำร่วมกันได้และเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นแฟนเชลซีมานานเขาดูเชลซีครั้งแรกก็คือตอนเจออาร์เซนอลปี1967นู่นเลยเรียกว่าดูตั้งแต่อายุ11ขวบเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับแม้แมตต์ลอจะเขียนข่าวนี้โดยเน้นไปที่กลุ่มทุนของลอร์ดโคกับเซอร์มาร์ตินบรอตันแต่แมตต์ลอบอกด้วยครับว่าแม้จะประมาทกลุ่มนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าตอนนี้ใครเป็นตัวเต็งแมตต์ลอบอกว่ากลุ่มของท็อดโฟลี่นะครับเศรษฐีชาวอเมริกันที่จับมือกับฮันยอกวิสแล้วก็โจนาธานโกสตีนเป็นตัวเต็งร่วมกับครอบครัวริกเกสนะครับที่จับมือกับเคนกริฟฟินนะครับ2กลุ่มนี้ยังเป็นตัวเต็งที่จะเป็นเจ้าของใหม่เชลซีอยู่ซึ่งเป็นกลุ่มจากอเมริกันทั้งคู่เลยนะครับกระแสของ2กลุ่มนี้กลุ่มของท็อดโฟลี่ปัญหาก็คือหนึ่งในทีมดันเป็นแฟนสเปอร์ตัวพ่อก็คือโจนาธานโกสตีนนะครับส่วนกลุ่มของริกเกสปัญหาก็คือกลุ่มเขาเองนั่นแหละที่เคยให้สัมภาษณ์เหยียดเชื้อชาติมาครั้งหนึ่งแต่ว่าของครอบครัวริกเกสเนี่ยกลุ่มที่เขาจับมือด้วยอย่างเคนกริฟฟินเนี่ยทรัพย์สินรวยกว่ากลุ่มริกเกสอีกนะครับคือริกเกสก็เป็นมหาเศรษฐีที่เชี่ยวชาญเรื่องของการบริหารทีมกีฬาแต่ว่าของเคนกริฟฟินนี่คือรวยมากมีทรัพย์สินประมาณ 20,000 ล้านปอนด์นะครับรวยกว่าเสี่ยหมี2เท่าก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเต็งยันจบหรือเปล่าสำหรับ2กลุ่มนี้นะครับทีนี้ครับมาดูของฝั่งนิกแคนดี้กันบ้างดีกว่านะครับนิกแคนดี้นี่เป็นมหาเศรษฐีชาวอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นแฟนเชลซีตัวยงนะครับมีรายงานจากทาง Daily Mail นะครับ Daily Mail บอกว่าหลังจากที่นิกแคนดี้เนี่ยได้กลุ่มทุนจาก2บริษัทในเกาหลีใต้มาเป็นผู้สนับสนุนนะฮะล่าสุดบอกว่ากลุ่มของตัวเองมีจุดเด่นตรงที่เน้นแฟนบอลเป็นหลักเลยเพราะว่าตัวเองเชียร์เชลซีมาตลอดชีวิตนะครับจริงๆทุกคนทราบมาตลอดครับว่านิกแคนดี้ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนเกมนิวคาสเซิลแล้วว่าถ้าเขาได้เป็นเจ้าของเชลซีแฟนบอลเชลซีจะได้ร่วมอยู่ในบอร์ดด้วยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเดลี่เมลเอามาขยายความให้ทราบดีเทลแบบชัดเจนนะครับเขาบอกว่าแคนดี้ต้องการให้มีแฟนบอลมีส่วนร่วมในการออกสิทธิ์ออกเสียงเรื่องการบริหารสโมสรอยากให้บอร์ดบริหารมีแฟนบอลอยู่ด้วยเพื่อรวมประเด็นที่น่าสนใจจากกลุ่มแฟนบอลว่ามันมีอะไรบ้างรวมถึงยังเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้มีสิทธิ์ในการร่วมซื้อหุ้นสโมสรด้วยเช่นกันเพื่อปกป้องมรดกของสโมสรไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของใครเพียงคนเดียวข่าวบอกว่าตอนนี้ครับทางนิกแคนดี้เนี่ยได้มีการปรึกษากับทาง PrimaryBit นะฮะเป็นแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีชื่อดังเพื่อเอามาพิจารณาทำหน้าที่ในส่วนตรงนี้นะครับอาจจะช่วยให้กลุ่มแฟนบอลสามารถลงทุน
ในหุ้นของสโมสรได้นะครับก็ CEO ของ Primary Bit เนี่ยบอกด้วยครับว่าเขาเป็นแฟนบอลเชลซีตัวยงเหมือนกันพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ว่าจะมาเป็นตัวกลางถ้าเกิดแฟนเชลซีอยากซื้อหุ้นสโมสรด้วยก็ซื้อผ่าน Primary Bit นะครับซึ่งกลุ่มนี้เขาจะคอยซัพพอร์ตทางนิกแคนดี้ถ้าเกิดนิกแคนดี้ได้เป็นเจ้าของสโมสรเชลซีนะครับดูแล้วคนนี้เน้นเรื่องแฟนบอลเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้ครับยังมีบทสัมภาษณ์ของนิกแคนดี้ครับที่ชูโทมัสทูเคิลเลยครับก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวใช่ไหมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจโทมัสทูเคิลแล้วก็ท่ามกลางความคลุมเครือพวกนี้ทุกอย่างมันก็ไม่แน่ชัดแม้ทูเกิลจะบอกเองไปแล้วว่าก็ตามว่าเขามีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆในการทำงานกับเชลซีนะครับซึ่งที่ผ่านมามีสื่อตั้งข้อสงสัยเลยว่าเจ้าของใหม่จะหนุนทูเกิลมากมายขนาดไหนนะครับก็เลยมีสื่อไปถามนิกแคนดี้ว่าถ้าคุณได้เป็นเจ้าของสโมสรเชลซีอนาคตของทูเกิลจะเป็นยังไงนิกแคนดี้บอกว่าโทมัสทูเกิลเป็นคนที่ทำงานได้เหลือเชื่อในช่วงเวลายากลำบากที่ผ่านมาเขาสัมภาษณ์ได้ดีวางตัวดีเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงผมคิดว่าเขาเจ๋งทั้งการเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็การเป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมเขาเด่นทั้งในและนอกสนามเขาได้ความเคารพจากสื่อมวลชนด้วยได้ความเคารพจากนักเตะได้ความเคารพจากแฟนบอลทุกคนให้เครดิตในตัวโทมัสทูเคิลและผมจะสนับสนุนเขาอย่างแน่นอนนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าถ้าเขาได้เป็นเจ้าของเชลซีด้วยสิ่งที่ทูเคิลทำมาดีขนาดนี้ไม่ปลดไม่ไปไล่ไม่ไปยุ่งอะไรกับทูเคิลแน่นอนก็คือให้โทมัสทูเคิลได้คุมต่อไปแบบเต็มที่ซึ่งกระแสในโลกโซเชียลตอนนี้ก็มา2มุมนะครับมุมนึงก็บอกว่าแคนดี้จับจุดได้ดีนะว่าการจะโน้มน้าวให้แบบชนะใจแฟนบอลมันต้องทำอะไรบ้างเช่นทูเคิลนี่คือป๊อปปูล่าของแฟนบอลมากๆแล้วก็ห้ามแตะเด็ดขาดคนนี้คือต้องอยู่กับทีมต่อแล้วเขาดูจะหนุนทูเคิลแบบเต็มที่นะฮะแล้วก็แฟนบอลที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่าแฟนบอลอยากมีสิทธิ์ในการออกสิทธิ์ออกเสียงมากยิ่งขึ้นตั้งแต่สโมสรเคยทำพลาดเรื่องที่ไปตกลงเข้าซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยแบบแฟนบอลแบบอยากมีส่วนในการร่วมตัดสินใจบ้างอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ขอรับรู้สิ่งที่สโมสรจะทำบ้างซึ่งแคนดี้ก็ดูแล้วจะเอาแฟนบอลเข้ามาเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของทีมด้วยดูจะจับจุดตรงนี้ได้ดีนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เขามองว่าเฮ้ยนิกแคนดี้มีมุมที่น่าสนใจนะครับแต่ก็มีกลุ่มที่ต่อต้านนิกแคนดี้เหมือนกันเพราะว่าบางกลุ่มในโซเชียลที่ผมไปตามอ่านมาทั้ง Twitter ทั้งใน Reddit นะฮะเขาบอกว่านิกแคนดี้พูดเยอะไปนิดนึงนะครับบอกอารมณ์ประมาณว่าเสี่ยหมีอยู่กับเชลซีมา19ปีพูดน้อยกว่าที่นิกแคนดี้พูดใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาอีกนะครับหลายฝ่ายนะครับที่เป็นมุมที่ไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่าเหมือนแคนดี้มาสาย PR เลยอ่ะเหมือนมาสายแบบประชาสัมพันธ์โปรโมทตัวเองเต็มที่ก็เลยไม่มั่นใจว่าถ้าให้มาทำงานเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของเชลซีจะทำได้ดีหรือเปล่านะครับก็มี2มุมที่มองแตกต่างกันออกไปซึ่งผมว่าก็ไม่ได้มีมุมไหนผิดนะมุมไหนจะสนับสนุนก็ไม่ได้ผิดมุมไหนที่จะตั้งข้อสังเกตก็ไม่ผิดแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมอยากบอกก็คือผมว่าผมต้องแฟร์กับทุกๆกลุ่มนะฮะอย่างเช่นกลุ่มของนิกแคนดี้กลุ่มของซาอุหรือแม้กระทั่งกลุ่มของท็อดโบลี่กับครอบโกริเกสที่เป็นชาวอเมริกันเองก็ตามผมว่าท้ายที่สุดไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของเชลซีอ่ะให้ดูก่อนว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงอย่าเพิ่งไปตั้งแง่เร็วเกินไปไว้รอดูเขาทำงานสักพักเราค่อยมาตัดสินทีหลังก็ยังไม่สายเกินไปผมว่ารอดูเขาทำงานจริงๆก่อนนะครับมันถึงจะตอบได้ชัดคือตอนนี้มันก็คือการวิเคราะห์แต่มันยังไม่มีทางทราบว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับจากเรื่องของนิกแคนดี้ครับมาดูกันที่จอห์นเทอร์รี่กันบ้างดีกว่าเห็นข่าวมาสักพักแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ยืนยันนะครับอย่างเป็นทางการจอห์นเทอร์รี่ครับตำนานของเชลซีแล้วก็แคลร์ราฟเฟอร์ตี้เป็นอดีตนักเตะหญิงด้วยนะครับกำลังรวมพลตั้งกลุ่มสมาคม True Blue นะฮะเพื่อยื่นข้อเสนอ250ล้านปอนด์ในการซื้อหุ้นสโมสรเชลซี 10% จอห์นเทอร์รี่นะครับตอนนี้กำลังหลงไหลใน NFT มากๆนะครับงานศิลปะอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของคริปโตเคอเรนซีถูกไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าพอจอห์นเทอร์รี่หลงไหลใน NFT เนี่ยเขามองว่าสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการซื้อขายหุ้นให้กับแฟนบอลอดีตนักเตะหรือใครก็ตามที่เป็นแฟนบอลเชลซีได้ด้วยเงินขั้นต่ำ100ปอนด์นะครับ100ปอนด์ก็ประมาณ 4,400 บาทนะครับถ้าเกิดคุณแบบสนใจอยากซื้อหุ้นเชลซีซึ่งไอ้1,000
4,400 บาทหรือว่า100ปอนด์เนี่ยถ้าเกิดคุณร่วมลงทุนเนี่ยในการเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นส่วนนะเขาบอกว่าจะแลกมาด้วยการมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงของกลุ่มนะครับเช่นการโหวตระดมต่างๆระดมทุนระดมความคิดต่างๆจะมีส่วนในการร่วมโหวตได้ถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นขั้นต่ำ100ปอนด์นะครับเขาบอกว่ากลุ่มนี้กลุ่ม True Blue ที่จอห์นเทอร์รี่เป็นหัวทัพในการนำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการระดมทุนจากแฟนบอลด้วยกันเองแต่ก็มีกลุ่มทุนที่คอยสนับสนุนกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอารมณ์ประมาณว่าการจะระดมทุนให้ได้250ล้านปอนด์มันมาทั้งการขายหุ้นผ่านตัว NFT เนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีนักลงทุนที่คอยซัพพอร์ตด้วยในการอยากจะซื้อหุ้นเชลซี 10% นะครับซึ่งหนึ่งในกลุ่มนักลงทุนเนี่ยทางสื่อเนี่ย go.com เขาบอกมา2ชื่อชื่อแรกก็คือเดวิดเมเลอร์เป็นนักธุรกิจดังอีกชื่อหนึ่งคือฮาร์ลีย์คิสเบิร์กนะครับผู้ก่อตั้งบริษัท iTech Media ซึ่งในรายของเมเลอร์เนี่ยแม้จะเคยทำงานด้านการกุศลกับเชลซีบ่อยแต่เคยมีประเด็นฉาวเรื่องละเมิดทางเพศด้วยนะครับเคยมีประเด็นล่วงละเมิดทางเพศด้วยเคยโดนบีบให้ลาออกจากตำแหน่งที่ตัวเองเคยอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับมีประเด็นตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะจอห์นเทอร์รี่บอกว่าเชลซีเป็นส่วนสำคัญของเขามาตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็อยากให้สโมสรเข้าสู่ยุคใหม่โดยแฟนบอลและคนที่มีแนวคิดเหมือนกันสามารถมีส่วนในการปกป้องทีมได้นะครับอันนี้พอข่าวนี้ออกมาจอห์นเทอร์รี่ก็ออกสเตทเมนต์ผ่านทางTwitter ของเขาด้วยนะครับผมก็ทำหน้าที่ไปอ่านกระแสมาเพิ่มเติมให้ผมจะเช็คอยู่หลักๆก็คือใน Twitter ดูใน Hashtag ดูในโพสต์นั้นดูใน Reddit หลายๆเจ้ากระแสของ Twitter เขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่ากลุ่มเจ้าของสโมสรใหม่เนี่ยจะยอมขายหุ้นให้หรือเปล่าคือสมมุติถ้าเกิดเราต้องบอกแบบนี้ครับว่าของเก่าโรมันอับรามอวิชเป็นเจ้าของ 100% ถ้ากลุ่มใหม่เข้ามาเขาก็จะได้กรรมสิทธิ์ตรงนั้นไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเจ้าของใหม่มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันว่าจะขายหุ้นให้กับกลุ่ม True Blue นี้ไหมที่มีจอห์นเทอร์รี่เป็นแม่ทัพนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าเงิน250ล้านปอนด์มันไม่น้อยนะมันก็คือ 10% ของมูลค่าสโมสรแถมกลุ่มของจอห์นเทอร์รี่เนี่ยได้รับการหนุนหลังจากกลุ่ม Chelsea Supporter Trust แล้วก็กลุ่ม Chelsea Pitch Owner ที่เป็นเจ้าของสนาม Stamford Bridge ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเจ้าของสโมสรใหม่ตอบรับการขายหุ้น 10% ให้กับกลุ่มของจอห์นเทอร์รี่เนี่ยนั่นหมายความว่าก็จะได้เงินทุนเข้ามาด้วยและเวลาที่กลุ่มเจ้าของใหม่จะไปเจรจากับกลุ่ม Chelsea Supporter Trustกับ Chelsea Pitch Owner เนี่ยมันก็จะคุยได้ง่ายขึ้นมันก็จะคอยคุยต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้าเปิดเมื่อไหร่ขึ้นน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับซื้อ NFT ของสโมสรนะครับของสโมสรนะครับคือตัวจอห์นเทอร์รี่ก็มีขายเป็นของตัวเองแต่ว่าไอ้ที่จะขายหุ้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัว JT นะก็คือเป็นของสโมสรผมว่าน่าสนใจนะครับ100ปอนด์ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการร่วมโหวตการตัดสินใจต่างๆของบอร์ดบริหารผมว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าเจ้าของใหม่จะโอเคหรือเปล่านะครับทีนี้ครับคำถามที่น่าสนใจที่สุดคือเราดูมาหมดแล้วว่าจอห์นเทอร์รี่อยากเป็นหัวนำในการซื้อหุ้น 10% เราได้เห็นกลุ่มนิกแคนดี้เราได้เห็นท็อดโบลี่ตระกูลริกเกสแล้วก็ได้เห็นกลุ่มของลอร์ดซิวาเซนโคหรือแม้กระทั่งกลุ่มของซาอุก็ตามนะฮะคำถามคือทราบเมื่อไหร่ว่าเจ้าของสโมสรใหม่จะเป็นใครนะครับเดวิดออนสตีนนะครับนักข่าวสายลอนดอนของ The Athletic UK นะครับคนนี้เชื่อถือได้เขาบอกว่าทาง Rain Group นะฮะธนาคารที่รับหน้าที่ขายสโมสรเชลซีเนี่ยกำลังมองโลกแง่ดีว่าข้อตกลงปิดดีลขายสโมสรเนี่ยอาจจะทันในสิ้นเดือนนี้ครับ10วันเนี่ยมีโอกาสทันอันนี้คือเร็วที่สุดนะเร็วที่สุดอาจจะทันสิ้นเดือนนี้ซึ่งคาดว่าข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาแบบเป็นทางการจริงๆเนี่ยประมาณครึ่งโหลคือคนสนใจหลัก10ครับแต่ที่ยื่นอย่างเป็นทางการแล้วแบบดูมีเคล้าว่าน่าจะไปต่อได้เนี่ยเขาบอกประมาณครึ่งโหลที่ยื่นอย่างเป็นทางการเข้ามารายละเอียดของผู้ประมูลยังไม่แน่ชัดแต่เดวิดออนสตีนบอกว่ากลุ่มเต็งเป็นท็อดโบลี่กับครอบครัวริกเกสและกลุ่มของโบรตันนะครับซึ่งโอ้โหอันนี้ตรงกับแมตต์ลอเลยครับก็คือ2จาก3เนี่ยตรงกับแมตต์ลอแต่ว่าเขาให้ชื่อกลุ่มของโบรตันมาเป็น1ในตัวเต็งด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้งานของธนาคารเรนกับทางเชลซีคือทำยังไงก็ได้เพื่อลดผู้ประมูลให้เหลือเพียงไม่กี่รายให้เร็วที่สุดใครที่ดูแล้วมีศักยภาพไม่เพียงพอตัดออกเหลือแค่ไม่กี่เจ้าแล้วเดี๋ยวจะส่งต่อให้ทางรัฐบาลอังกฤษกับฝ่ายจัดพรีเมียร์ลีกเนี่ยปรุ๊บขั้นสุดท้ายต่อไปแต่เขาคิดว่า
ถ้าดูจากข่าวของเดวิดออนสเตนนะครับแล้วก็ดูจากก่อนหน้านี้ที่ทางนิซ่าคินเซล่าของ go.com รายงานมาก็คือเนี่ยเดี๋ยวต้นสัปดาห์เนี่ยวันจันทร์วันอังคารเนี่ยมันน่าจะพอทราบแล้วว่าไอ้2 3 4เจ้าสุดท้ายเนี่ยจะมีใครบ้างแล้วรีบส่งต่อให้ทางรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลปรูฟพอรัฐบาลจัดการตรวจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยน่าจะประกาศได้ว่ากลุ่มไหนจะเทคโอเวอร์สโมสรน่าจะทราบตอนนั้นซึ่งเขาบอกว่าเร็วสุดก็คือสิ้นเดือนนี้แต่ช้าสุดผมว่าก็ต้นเดือนซึ่งเหมือนกับว่ากลุ่มเจ้าของใหม่เนี่ยอยากจะเสร็จสิ้นการเทคโอเวอร์ให้ทันเกมพรีเมียร์ลีกเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเลยเพื่อที่อะไรเพื่อที่ว่าเชลซีจะได้แบบมีเจ้าของใหม่การเงินไม่วิกฤตแล้วก็จะได้สามารถขายสินค้าได้ขายตั๋วเข้าชมการแข่งขันได้พร้อมซัพพอร์ตการเงินเครื่องนี้เต็มที่ก็เดี๋ยวรุ้นกันนะครับปลายเดือนหรือต้นเดือนแน่น่าจะทราบแล้วว่าใครจะได้เป็นเจ้าของสโมสรใหม่เชลซีต่อจากโรมันอับราโมวิชอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากวันนี้ก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์ World of Football นะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้ฝากยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บกับสมุนไพรธรรมชาติยอมทองนะครับแล้วก็ใครอยากไปดูบอลกับปีเตอร์โบสก็อินบ็อกซ์มาพูดคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย